ับวันนี้นะครับเราจะมาผัดหมี่เตี๋ยวเส้นขาวนะครับของเอโร่นะครับเส้นของเรานะครับผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานจากโรงงานนะครับผมเหนียวนุ่มผัดแล้วไม่เละนะครับผมชวนน่ารับประทานครับพยายามอย่าให้เส้นเขาขาดนะครับผมต้องให้เส้นยาวเพราะมันก็จะเป็นมงคลกับคนทานนะครับเป็ดของเรานะครับที่เราเอามาเสียกับกระทะนะครับก็ชวนจะได้แล้วล้างจากกระทะเราร้อนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาหมี่เตี๋ยวของเรานะครับผัดให้เส้นหอมนะครับนี่นะครับสังเกตดูนะครับผิวสัมผัสเส้นหมี่ของเรานะครับก็จะเริ่มออกเหลืองทองแล้วก็หอมนะครับชวนน่ารับประทานปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะครับใส่ลงไปเราผัดตรงนี้หอมแล้วนะครับเราก็ใส่อกเป็ดนะครับที่เราเอามาเสียเมื่อกี้นะครับน้ำมันพืชนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีความเงาหลังจากเราผัดหมี่ให้หอมแล้วนะครับนี่เราก็จะมาใส่ซอสอเนกประสงค์ของเรานะครับตาเอโร่นะครับเพื่อให้ได้รสชาติกลมกล่อมและน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับจนจะได้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ถั่วงอกแล้วตามด้วยต้นหอมครับใช้ไฟแรงครับผมทีนี้เพราะว่ารสสัมผัสของบะหมี่ของเราเนี่ยโดนกับกระทะซึ่งมันจะชวนให้ได้กลิ่นหอมชวนน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้บะหมี่ที่เหนียวนุ่มและแสนอร่อยแล้วครับผม